สวัสดีครับอยู่ผมวอพีซีเช่นเคยครับสำหรับวันนี้ครับเราก็มารีวิวคอมพิวเตอร์ประจำวันเหมือนเช่นเคยที่เคยทำมานะครับหลังจากห่างหายไปนานสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกคนด้วยละกันนะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับฝากถึงกิจกรรมนะครับแจกการ์ดจอนะครับ GTX 1660 Super จาก InnoTD นะครับผมอยู่ที่หน้าแฟนเพจได้เลยใครยังไม่ได้ทำกิจกรรมนะครับก็ไปทำซะนะครับสุ่มแจกรางวัล1ตัวนะครับมูลค่าก็ประมาณ 8,000 กว่าบาทณเวลานี้นะครับผมก็ไปทำกิจกรรมแล้วก็วันที่1เราจะมาประกาศผลผู้โชคดีกันนะครับเดี๋ยววันนี้เรามารีวิวเครื่องนี้กันที่อยู่ด้านข้างผมนี่เลยนะครับราคาวันนี้นะครับอยู่ที่24,490 บาทนะครับ 24,490 บาทโอเคเรามาดูดีเทลด้านในกันดีกว่าครับว่าได้อะไรบ้างเอาที่เคสก่อนนะครับเคสตัวนี้นะครับ Germantech V250TG นะครับไฟ RGB ด้านหน้า3ดวงนี้ก็คือพัดลม3ตัวด้านหน้าครับแล้วก็พัดลมสีแบ็คหรือว่าสีดํา1ตัวระบายออกตรงนี้1ตัวนะครับโอเคสเปคด้านในนะครับฝาข้างเป็นเทมเพอร์การ์ดนะครับหรือว่ากระจกนั่นเองนะครับผมสเปคในเครื่องนี้ครับ i5 1400F 6 core 12 thread turbo 4.4 GHz ครับมาพร้อมกับแรม 16 GB DDR4 bus 3200ถือว่าเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ M.2 นะครับ NVMe storage 256 GB การ์ดจอครับ GTX 1660 Super 6 GB GDDR6 อันนี้น่าจะจากการแลกหรือเปล่าหลอนเป็นอินโนตลอดเลยนะครับดีทั้งคู่ไม่ว่าจะการแลกหรืออินโนเดี๋ยวว่าจะน้อยใจกูทั้งคู่ไงแล้วก็ power supply ครับเป็นของ Sigma Tech 600วัตต์ตามนี้ครับเคสจริงๆไม่ชอบตัวนี้ก็เปลี่ยนได้นะครับแต่เคสตัวนี้ราคา 2,000 กว่าเลยนะแต่ก็ขายให้ราคาเดิมครับ 24,490 บาทก็คือสามารถเลือกเป็นเคสตัว V250 ได้จาก Thermaltake นะครับแล้วเราจะเทสไฟเอ็มเป็นเกมแรกแล้วกันเรามาดูกันซิว่าสเปคนี้ราคา 24,490 บาทเล่นไฟเอ็มเป็นยังไงกันบ้างให้เพื่อนๆดูเซตติ้งกันก่อนแล้วกันเนาะว่าเราปรับการตั้งค่าอะไรยังไงนะครับ1920x1080นี่เป็น very high ทั้งหมดเลยนะครับสุดทุกดอกครับสุดทุกดอกแล้วบอกเพื่อนกันครับที่ Full HD ครับ1920x1080มี high หลุดมาตัวนึงอะไรก็ไม่รู้นะครับผมเดี๋ยวผมพาไปร้านบอย PC นะครับเดี๋ยวซ้ายอ่ะนี่ไงร้านกูโอเคตอนนี้ก็ยืนพื้นอยู่90เฟรมไปปลายแรมกินอยู่ประมาณ12จิกการ์ดจอทำงานเต็มที่100เปอร์ครับ CPU ใช้งานแค่ 30% แค่นั้นเองครับอุณหภูมิ CPU อุณหภูมิการ์ดจอทำงานเท่าๆกันอยู่ที่60กว่าเปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองครับอันนี้สาขานี้ยังโล่งๆอยู่นะครับยังโล่งๆอยู่ Noricon Town ครับผมเป็นสปอนเซอร์อยู่ครับถ้าใครเล่นอยู่ประเทศนี้นะใครเล่นอยู่ประเทศนี้ครับทักมาขอส่วนลดเรื่องพวกคอมพิวเตอร์เรื่องอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ได้นะครับผมแล้วถ้าใครเป็นสตรีมเมอร์อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะประเทศอะไรก็แล้วแต่ขอเป็นสตรีมเมอร์นะครับอยากได้สปอนคอมอยากได้สปอนนู่นนั่นนี่อะไรเนี่ยลองทักมาดูแล้วทางเราจะพิจารณาดูว่าสิ่งที่คุณขอเนี่ยผมให้ได้ไหมถอยหลังก่อนลองตกปลาให้ดูครับได้ปลาแล้วครับเอ้ยได้ปลาหมึกแล้วครับตอนนี้เราได้ปลาหมึกแล้วครับปลาที่เราได้ตอนนี้ก็จะมีประยุทธ์กับประวิตรอ้าวไม่ใช่แล้วครับผมอันนี้ปลาเรียบร้อยครับรถกูหายครับเย้ยไปเทสเกมอื่นดีกว่าไป Ark Survival นะครับผมเรามาดูเซตติ้งเกมนี้ครับนี่ resolution นะครับสำหรับเกม Ark Survival นะครับ 1920x1080 full screen ครับทุกอย่างปรับเป็น epic ทั้งหมดครับ epic คือสุดทุกอย่างแล้วนะครับผมมันมี low มี medium มี high แล้วก็มี epic นั่นเองนะครับ epic คือที่สุดแล้วนั่นเองนะครับ epic ทุกดอกนะครับที่ full HD ครับเดี๋ยวมาลองเล่นกันดูครับอันนี้ปรับ epic ครับทำได้อยู่ที่50กว่าเฟรม มันคือ epic ไงมันคือสุดไงแต่ภาพแม่งโหยโคตรอลังการนะ40เฟรมครับเพราะว่ามันคืออีพิกถ้าคุณจะเล่นอีพิกจริงๆคุณต้องไปงบ 40,000-50,000 นู่นนะครับแต่นี่ 20,000 ผมมาฝืนเล่นๆให้ดูไปงั้นแหละแกล้งแย่เล่นไปงั้นแหละนะครับผมเฮ้ยนี่ตัวเหี้ยนี่หว่ามีตัวเหี้ยเลยเฮ้ยไดโนเสาร์เต็มเลยเฮ้ยเหี้ยนี่คือวิ่งขึ้นมาหากูมันวิ่งขึ้นมาหากูมันมาป่าววะเฮ้ยเนี่ยมันวิ่งมาหากูเฮ้ยเหี้ยเดี๋ยวฮะลองปรับกลางดูนะครับมีเดียมหมดเลยฮะลองดูลองเล่นดูแต่มันก็ดีขึ้นพูดถึงนะดีขึ้นมาแล้วเนี่ยปรับอันนี้ปรับกลางนะครับไอตัวใหญ่ถ้ากูต่อยตัวใหญ่ล่ะกูต่อยตัวใหญ่ตายไหมอุ้ยกูจู๊กเลยโอ้โหเทียตายเลิกมาPUBGครับ
Player and No Button Gown ครับปรับอันต้าทั้งหมดครับที่ Full HD ครับ 1920 คูณ 1080ว่าแล้วอันต้าประมาณ90เฟรม100เฟรมโดยประมาณนะครับเป็นสายนอนก่อนสายนอนเขาไม่คุยกันเยอะหรอกเนี่ยดูดิเดินมาโง่ๆผ่านกระสุนปืนกู111เฟรมอ่ะเดี๋ยวผมอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้อยู่ที่ประมาณ110กว่าเฟรมนะครับผมเดี๋ยวเราลองเหลือปรับสูงให้ดูป่ะปรับสูงนะครับก็คือเป็นรองอันต้านั่นเองนะครับโอ้ขึ้นมาเยอะเลยอ่ะ140เฟรมครับลื่นขึ้นเยอะครับอ่ะประมาณนี้สำหรับ PUBG ครับ Forza ต่อนะครับ Forza Horizon 4นะครับดูเซตติ้งไป Extreme บวกกับ Ultra นะครับเพราะว่าบางอย่างมันปรับเป็น Extreme ไม่ได้นะครับมันปรับได้แค่ Ultra คือสุดของมันก็คือ Ultra แต่บางค่าจะปรับได้เป็น Extreme ขึ้นเหนือกว่า Ultra ขึ้นไปอีกนะครับเดี๋ยวเราลองเล่นค่านี้แล้วกันคุณดูในสตรีมแบบว่ามันดีแค่ไหนสวยแค่ไหนของจริงสวยกว่าเยอะไปครับดิฟฟาบให้นี่เป็นช่วยเบรก90เฟรมครับตอนนี้แรมกิน 9.2 ครับการ์ดจอทำงานเต็มที่ 98% CPU ใช้งานอยู่ประมาณ30ไปปลาย 40% ประมาณนี้นะครับผมไปครับฟอร์ซ่าประมาณนี้นะครับลองพิจารณากันดูนะครับเล่นได้สบายสบายแน่นอนเกมสุดท้ายครับวาโลแรนต์ครับกราฟิกคุณภาพปรับเป็นไฮทั้งหมดนะจ๊ะน้องๆหนูๆกดเพย์เลือกเดธแมตช์ไปอย่างรวดเร็วจัดแบบทันใจผ่อนสดได้หมดประกันมีนี่รหัสพนักงานในร้านนะครับคุณดูปืนเขาด้วยเนี่ยเป็นไงขโมยดังแม่เติมเป็นไง240เฟรมแรมกิน 7.7 จิกนะครับโหมาดิ 24,490 บาทครับคุณก็ลองพิจารณากันดูครับแค่24,000ครับเสียไม่ได้หรือคะอย่าเลียมจบแล้วนะครับบอส PC ชนะจบ 24,490 บาทก็เล่นเกมได้หลากหลายเลยทีเดียวเชียวบางเกมก็ปรับสุดบางเกมก็มีเดียมแต่จริงมันก็สุดทุกเกมแต่คุณยอมรับเฟรมเรทมันได้ไหมแค่นั้นเองใครอยากเอาไปเล่นไปด้วยไลฟ์สตรีมไปด้วยก็ฝากเครื่องนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยแล้วกันนะครับจบเจ้าไม่เล่าหรือครับที่ในงบ 24,490 บาทเลือกเคสได้ตามใจชอบใครไม่ชอบสเปคนี้ทักมาปรับเปลี่ยนสเปคได้เอาไปตัดต่อไปออกแบบเอาไปเล่นเกมมาไปดูหนังโป๊ไปแทงหวยแทงบอลแทงบาคาร่าไปจบกดจองลอตเตอรี่เอาไปทำส้นตีนอะไรก็แล้วแต่คุณเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องครับยังไงก็ฝากบอส PC ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยแล้วกันนะครับคิดถึงคอมเทพคิดถึงบอส PC ครับส่งทั่วไทยเก็บเงินปลายทางรับบัตรเครดิตบริการหลังการขายไม่ทิ้งลูกค้าครับเวลาเครื่องมีปัญหาเสียเปลี่ยนส่วนไม่ต้องรอเคลมเป็นเดือนๆนะครับฝากไว้ด้วยครับจากร้านบอส PC ครับผม